จากประเทศไทยขอพาคุณผู้ชมไปเกาะติดมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียใต้กันบ้าง นะครับโดยเฉพาะ2ประเทศคือปากีสถานกับอินเดียเริ่มต้นไปดูภาพที่เกิดขึ้นในอินเดียก่อนครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมเมืองศักดิ์สิทธิ์พาราณสีในรัฐอุตรประเทศทางเหนือของอินเดียทำให้ต้องมีการอพยพประชาชนอย่างน้อย 10,000 ครัวเรือนเลยนะครับออกจากพื้นที่ต่ำหมู่บ้านมากกว่า80แห่งจมใต้บาดาลน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกริมฝั่งแม่น้ำคงคาประมาณ 1,500 ไร่และบ้านเรือนในพาราณสีอีกประมาณ 4,000 หลังมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้ชั้นบนของตัวบ้านหรือที่อื่นๆตั้งแต่แม่น้ำคงคามีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยระดับน้ำครับในแม่น้ำคงคาเพิ่มสูงเกินระดับวิกฤตที่71เมตรตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้น้ำล้นฝั่งแล้วทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ต่ำและท่วมคาดนะครับที่ใช้เผาศพที่มีชื่อเสียงของเมืองพาราณสีซึ่งมีอยู่หลายร้อยแห่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาด้วยโดยคาดที่ว่านี้ครับคือบันไดหินที่มีอยู่ตลอดแนวแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ใช้เป็นสถานที่ชาปนกิจหรือเผาศพเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของเมืองพาราณสีประชาชนต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายคาดหลายแห่งขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำคาดที่ตั้งอยู่ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำคงคานี้ใช้เผาศพวันละหลายร้อยศพตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงครับโดยเมืองพาราณสีเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่ยังมีประชาชนอาศัยอยู่และถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาฮินดูครับมีข้อมูลจากรัฐบาลอินเดียล่าสุดระบุว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,100 คนในอินเดียปีนี้จากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มจากฝนมรสุมประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยไปมากกว่า 800,000 คนในรัฐโอริสานะครับอีกหนึ่งประเทศครับหนักยิ่งกว่าอีกครับนั่นคือปากีสถานกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่มีภาพมุมสูงจากอากาศยานไร้คนขับครับพบว่าประชาชนจำนวนมากติดอยู่บนท้องถนนที่น้ำท่วมทางขาดในเมืองเดราอิสมาอิลคานและสองข้างทางของถนนสายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจมอยู่ใต้บาดาลไปหมดนับเป็นน้ำท่วมฉับพลันหนักสุดในประวัติศาสตร์เนื่องมาจากฝนมรสุมที่ผิดปกติทำให้โครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางสะพานพืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างหนักและยังทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 1,136 คนเดือดร้อนอีกมากกว่า33ล้านคนทั่วประเทศครับในวันเดียวกันนี้ครับนายกรัฐมนตรีชาบัสชาริฟของปากีสถานลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในเมืองชาซัดดาเข้าเยี่ยมค่ายพักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยส่วนสภาพในเมืองชาซัดดาน้ำเริ่มลดผู้ประสบภัยต้องมีการอพยพทิ้งบ้านไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแล้วก็รีบกลับบ้านเข้ามาสำรวจความเสียหายหลังจากมีประชาชนอพยพไป 180,000 คนในเมืองนี้แล้วก็ต้องไปค้างคืนกันบนท้องถนนพร้อมกับปศุสัตว์ที่ชาวบ้านอพยพไปด้วยขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีการวางแผนของปากีสถานได้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจเบื้องต้นเมื่อวานนี้จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ปากีสถานอาจจะสูงมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจังหวัดบาลูจิสถานทางใต้ของปากีสถานครับเสียหายหนักมากที่สุดแห่งหนึ่งประเมินความเสียหายเบื้องต้นที่หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐเขาบอกด้วยว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง5ปีในการฟื้นฟูบูรณะประเทศนี้และประชากร200ล้านคนอาจต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารเพราะว่านาข้าวก็ดีพืชผักผลไม้ก็ดีเสียหายอย่างใหญ่หลวงครับและร้อยละ45ของผลผลิตฝ้ายก็เสียหายจากน้ำท่วมด้วยบ้านเรือนเสียหายไปเกือบ1ล้านหลังคาเรือนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ